ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้จะมาได้รับการขอร้องนะให้มาช่วยพูดในสถานที่นี้เป็นพิเศษก็เลยนึกได้ว่าเรื่องที่ควรจะเอามาพูดที่เหมาะแก่ท่านทั้งหลายก็คือเรื่องเกี่ยวกับความว่างหรือสุญญตาที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าโดยมากยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้โดยมากยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเรื่องความว่างเรื่องสุญญตานี่ไม่มีในพุทธศาสนาก็มีและยิ่งกว่านั้นยังเข้าใจผิดกันอยู่คือเมื่อได้ยินคำว่าสุญญตาหรือสุญญะก็ตามก็เข้าใจกันว่าศูนย์เปล่าไม่มีอะไรนี่การเข้าใจว่าสุญญตาคือศูนย์เปล่าไม่มีอะไรนี่เป็นความโง่ที่สุดของพุทธบริษัทสมัยนี้เพราะว่าเรื่องสุญญตาเป็นเรื่องหัวใจเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาถ้าเรื่องหัวใจหรือเรื่องแก่นแท้ของพุทธศาสนาเป็นเรื่องศูนย์เปล่าไม่มีอะไรพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอไม่มีสาระอะไรท่านขอให้เข้าใจคำว่าสุญญะหรือสุญญตาเสียให้ถูกต้องข้อแรกที่สุดที่อยากจะบอกให้ทราบก็คือข้อที่ว่าสุญญตาหรือเรื่องความว่างนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาข้อนี้ก็คือข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อใดไม่มีการศึกษาสนใจปฏิบัติเรื่องสุญญตาเมื่อนั้นเรื่องเมื่อนั้นเนื้อแท้ของพุทธศาสนาหมดไปแล้วไม่ได้มีเหลืออยู่ข้อนี้มีพระพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่าเปรียบเหมือนกับกลองศึกของพวกกษัตริย์พวกหนึ่งชื่อพวกทศารหะแต่เก่าแก่แต่โบราณเมื่อเนื้อไม้ที่กลองนั้นเกิดผุเกิดแตกเกิดลิพวกกษัตริย์เหล่านั้นก็เอาไม้ใหม่มาปะมาอุดควักเนื้อเสียเนื้อร้ายออกอุดลงไปหรือแต่ปะลงไปที่รอยแตกท่านทำดังนี้มันนานเข้านานเข้าหลายสิบปีก็มาถึงวันหนึ่งซึ่งปรากฏว่าไม้เดิมของกลองเป็นเนื้อแท้ไม้เดิมของกลองไม่มีเหลืออยู่เลยมีแต่ชิ้นไม้ที่ปะอุดๆกันเข้าใหม่ทั้งนั้นข้อนี้ฉันใดในพุทธศาสนานี้จักมีสมัยหนึ่งซึ่งพุทธบริษัทไม่สนใจในเรื่องสุญญตาอันเป็นเรื่องสุตตันตะที่ตถาคตกล่าวเองมีข้อความลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งเป็นเรื่องเหนือโลกและเนื่องโดยเรื่องสุญญตาแต่ไปสนใจกับเรื่องใหม่ๆที่สาวกพวกกวีทำขึ้นในชั้นหลังไพเราะทางตัวหนังสือไพเราะทางอักขระพยัญชนะเป็นเรื่องนอกแนวไม่เกี่ยวกับสุญญตาและเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่าเรื่องเดิมเรื่องเนื้อแท้ของพุทธศาสนานั้นหมดไปเหลือแต่เรื่องที่ปรุงแต่งกันขึ้นใหม่ๆเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่แทนเนื้อไม้เก่าของกลองใบนั้นเนื้อพระพุทธภาษิตในนิทานวรรคสังยุตตนิกายตัดแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้นั่นขอคิดดูว่าในเรื่องสุญญตาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากน้อยอย่างไรเป็นเรื่องเนื้อแท้ของพุทธศาสนาอย่างไรแล้วการที่มาเข้าใจมาสอนให้เข้าใจกันว่าสุญญะคือศูนย์เปล่าไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องโง่เรื่องหลงสักเท่าไหร่
เนื้อแท้ของพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องศูนย์เปล่าไม่ได้แต่ต้องเป็นเรื่องอะไรที่ประเสริฐที่สุดที่ในสูตรอีกสูตรหนึ่งตรัสว่าเมื่อใดไม่มีการสนใจศึกษาปฏิบัติเรื่องสุญญตาแต่ไปสนใจเรื่องใหม่ๆที่แต่งขึ้นชั้นหลังแล้วเมื่อนั้นเรียกว่าทำเรียกว่าวินัยเลอะเลือนไปแล้วเพราะทำเลอะเลือนและทำก็เลอะเลือนไปแล้วเพราะวินัยเลอะเลือนวินัยเลอะเลือนเพราะธรรมะเลอะเลือนธรรมะเลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือนจะเกิดขึ้นมาเพราะการไม่สนใจของเก่าของเดิมแท้คือคำสอนเรื่องสุญญตาแต่ไปสนใจคำสอนเรื่องใหม่ๆที่แต่งขึ้นทีหลังและนี่คืออนาคตภัยที่ยังไม่เคยเกิดแต่แล้วก็จะเกิดขึ้นท่านเธอทั้งหลายจงรู้ไว้ท่านรู้ไว้แล้วจงพยายามปฏิบัติเพื่อสกัดกั้นภัยนี้เสียพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นี่ก็เป็นอันว่ามันเป็นเรื่องสำคัญถึงกับว่าถ้าไม่มีเรื่องสุญญตานี่แล้วก็คือภัยใหญ่หลวงได้มาถึงพุทธศาสนาแล้วนั้นเรื่องสุญญตาต้องไม่ใช่เรื่องว่างเปล่าศูนย์เปล่าไม่มีอะไรทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ทราบก็คือว่าพวกคฤหัสถ์พวกหนึ่งมีอุบาสกชื่อธรรมทินนะเป็นหัวหน้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลกับพระพุทธเจ้าว่าขอให้ทรงแสดงเรื่องที่เป็นประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องสุญญตาซึ่งมีบาลีสั้นๆว่าเยเตสุตตันตาสุตตันตาทั้งหลายเหล่าใดตถาคตภาสิตาเป็นคำกล่าวของตถาคตคำพีราเป็นเรื่องลึกซึ้งคำพีรัฏฐามีความหมายลึกซึ้งโลกุตตราเป็นเรื่องเหนือโลกสุญญตาปฏิสังยุตตาเนื่องเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเธอจงเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องที่ควรศึกษาเล่าเรียนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคฤหัสถ์ควรศึกษาเรื่องสุญญตาจึงจะได้รับประโยชน์สุขเกื้อกูลตลอดกาลนานแล้วเรื่องสุญญตานั้นโดยบาลีก็มีลักษณะจำกัดระบุไว้อย่างที่กล่าวมาแล้วที่ว่าสุตตันตะทั้งหลายเหล่าใดที่หมายความว่าถ้อยคำที่เป็นเนื้อแท้ที่ร้อยกรองไว้เป็นระเบียบนี่เรียกว่าสุตตันตะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆสมัยนี้ว่าพระสูตรแต่มันเข้าใจผิดคำว่าพระสูตรสมัยนี้ไปหมายถึงนิทานต่างๆสนุกสนานเรื่องต่ำๆเตี้ยๆที่จริงคำว่าสูตรนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องนิทานนี่คือความโง่ของพุทธบริษัทสมัยนี้ซึ่งเข้าใจคำว่าสูตรนั่นหมายถึงนิทานสูตรหมายถึงหลักธรรมะที่กล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นแกนเป็นสาระแต่ว่ากล่าวอย่างมีระเบียบเหมือนกับเป็นฟอร์มูล่าอันหนึ่งอันหนึ่งซึ่งมีใจความรัดกุมเป็นระเบียบในการกล่าวนี่เรียกว่าสูตรสูตรหนึ่งเป็นหลักธรรมะทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องนิทานนั้นควรจะเลิกงมงายเรื่องเข้าใจว่าพระสูตรเนี่ยเป็นเรื่องนิทานกันเสียทีถ้ามาอย่างนั้นก็เรียกตามที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เรียกพระสูตรหรือสูตรท่านเรียกว่าสุตตันตะสุตตันตะแปลว่ายอดของสูตรสุตตะแปลว่าสูตรอันตะแปลว่าที่สุดคือยอดสุตตันตะแปลว่ายอดของสูตรคำว่ายอดในที่นี้หมายถึงใจความหรือเนื้อแท้ที่กล่าวไว้ในฐานะเป็นสูตรท่านควรจะรู้ต่อไปว่าคำว่าสูตรที่แปลว่าเส้นได้มันก็เส้นบรรทัดที่ขึงตึงเป็นบรรทัดนี่เรียกว่าสูตรช่างไม้เขาต้องใช้เส้นบรรทัดเส้นเชือกเส้นได้นี่ก็คือใช้สูตรนั่นเองเป็นหลักสำคัญในการทำไม้
นั่นคำว่าสูตรจึงแปลว่าระเบียบหรือบรรทัดที่เป็นแนวอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้อันตะที่แปลว่าที่สุดก็แปลว่าชั้นดีชั้นเลิศชั้นยอดของมันก็แปลบรรทัดที่ดีเส้นบรรทัดที่ดีนี่ก็สุดตันตะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุดตันตะทั้งหลายเหล่าใดทีนี้คำว่าตถาคตภาสิตาซึ่งเป็นคำที่ตถาคตกล่าวนี่แบ่งแยกเด็ดขาดกันว่าไม่ที่ท่านตถาคตกล่าวนั้นอย่างหนึ่งที่สาวกชั้นหลังกล่าวนั้นอย่างหนึ่งที่ตถาคตกล่าวก็ต้องเป็นคัมภีราแปลว่าลึกซึ้งแล้วคัมภีรัฏฐามีความหมายลึกซึ้งโลกุตตราเป็นเรื่องเหนือโลกคือเป็นเรื่องที่จะทำให้มนุษย์อยู่เหนือการครอบงำย่ำยีของโลกถ้าถูกโลกครอบงำย่ำยีก็หมายว่ามีความทุกข์ท่านเราจะต้องอยู่เหนืออำนาจครอบงำของโลกเมื่อได้อยู่เหนืออำนาจครอบงำของโลกเมื่อนั้นเรียกว่าอยู่เหนือโลกหรือโลกุตตระเรื่องนี้ต้องเป็นสุญญตาปฏิสังยุตตาคือเนื่องเฉพาะโดยเรื่องสุญญตาเรื่องที่พระตถาคตกล่าวลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งและอยู่เหนือโลกนั้นต้องเป็นเรื่องที่เนื่องด้วยสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาคือความว่างเรื่องสุญญตาหรือความว่างมีมากหลายแนวหลายแง่หลายมุมมันจึงใช้คำว่าต้องเนื่องด้วยเรื่องสุญญตาถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นตถาคตภาสิตเป็นของเดิมแท้เหมือนเนื้อไม้ที่สร้างกลองทีแรกนี่ถ้าเป็นสาวกภาสิตก็มีว่าเยเตสุตันตาเหมือนกันสุตันตาทั้งหลายเหล่าใดกวิกตาที่พวกนักปราชญ์ทำขึ้นกาไวยากาเป็นไปในทำนองกาบหมายความว่าคำที่ร้อยกรองไพเราะเรียกว่ากาบกาไวยะจิตตัคคราจิตตัพพยัญชนะมีตัวหนังสือมีพยัญชนะอันวิจิตรงดงามสละสลวยชวนให้เพลิดเพลินพาหิรกานอกแนวคือนอกแนวของเรื่องสุญญตาเนี่ยเป็นสาวกภาสิตาเป็นภาสิตของพระสาวกคอยรู้จักแบ่งแยกกันอย่างนี้ก่อนและสาวกภาสิตชั้นหลังนี่คือไม้ใหม่ที่เอามาอุดมาเสริมมาซ่อมกลองใบนั้นจนปะปิดเนื้อไม้ของเก่าหมดไม่มีเหลืออยู่เลยเมื่อเรารู้ว่าตถาคตภาสิตเป็นเรื่องสุญญตาสาวกภาสิตชั้นหลังๆที่ร้อยกรองกันให้ไพเราะนี่ไม่เนื่องโดยสุญญตาอย่างนี้แล้วก็ควรจะระลึกย้อนหลังไปสู่เรื่องสุญญตาคือของเดิมพระพุทธเจ้ามีทางที่จะทำได้โดยการที่กลับไปสนใจศึกษาเรื่องสุญญตาอีกนั่นเองเนี่ยความหมายของคำว่าสุญญตาหรือที่มาของสุญญตามีอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่มีอะไรสูญเปล่าที่นี่จะอธิบายเรื่องสุญญตานั้นในลักษณะที่คฤหัสถ์ทั้งหลายจะเข้าใจได้โดยเฉพาะสมัยนี้ถ้าจะเข้าใจเรื่องสุญญตาก็ต้องระลึกถึงพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าโลกนี้ว่างโลกนี้เป็นของว่างท่านเข้าใจหรือยังก็ลองคิดดูเด็กๆคงจะไม่เชื่อเพราะไม่เห็นว่าโลกนี้มันว่างเพราะว่าโลกนี้เต็มไปหมดด้วยสิ่งต่างๆถ้าใครยังคิดอย่างนี้คนนั้นก็ยังเป็นเด็กถ้าเป็นคนโตมีปัญญาอย่างผู้ใหญ่ก็จะใคร่ครวญดูตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าโลกนี้ว่างอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ว่างเพราะไม่มีสิ่งใดที่ควรถือว่าเป็นตัวตนหรือของตนขอย้ำอีกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ว่างก็เพราะไม่มีสิ่งใดเลยที่ควรยึดว่าเป็นเราหรือเป็นของเรามันมีมากมายเต็มไปหมดเรื่องรูปธรรมนามธรรมอย่างนั้นอย่างนี้วิจิตรพิสดารอย่างยิ่งสวยงามอย่างยิ่งแต่ไม่มีอะไรสักสิ่งเดียวที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนหรือของตนเมื่อมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรือของตนได้อย่างนี้แล้วจะเรียกว่ามันว่างหรือไม่ว่างลองคิดดูมันมีเกลื่อนกลาดไปหมดก็แต่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนหรือของตนไม่ควรถือว่าตัวตนหรือของตนมันเป็น
เหมือนกับมายาทำไมจึงเรียกว่ามายาเพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันไหลเรื่อยเราเรียกกันในภาษาของพวกเราว่าอนิจจังในภาษาของพวกอื่นเรียกว่าไหลเรื่อยมันก็เหมือนกันเป็นพวกกรีกใช้คำว่าไหลเรื่อยคือมีศาสดาพวกกรีกท้องสมัยกับพระพุทธเจ้าในประเทศกรีกว่าแพนทาเรแพนทาแปลว่าทุกสิ่งเรแปลว่าไหลทุกสิ่งไหลเรื่อยไอ้พวกอื่นก็ยังมองเห็นว่าทุกสิ่งไหลเรื่อยไอ้พวกเราก็มองเห็นว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังอนิจจังก็คือเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันก็คือไหลเรื่อยนั่นจึงถือว่าเป็นมายาเมื่อเป็นมายาก็ไม่มีส่วนที่จะถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโลกนี้ว่างเพราะปราศจากสิ่งที่ควรถือว่าเป็นตัวตนหรือของตนเราต้องศึกษาต้องเข้าใจในข้อแรกที่สุดนี้ก่อนว่าโลกนี้ว่างทีนี้ก็มาถึงข้อที่สองเกี่ยวกับจิตเมื่อจิตประกอบไปด้วยปัญญาเห็นว่าโลกนี้ว่างจริงๆจิตนี้ก็พลอยว่างไปด้วยคือจิตนี้จะไม่ไปเที่ยวยึดถือเอาอะไรเข้าว่าเป็นตัวเป็นตนจิตที่ไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวเป็นตนหรือกำลังไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวเป็นตนนี้เราขอเรียกว่าจิตว่างเพราะไม่มีคำอื่นที่ดีกว่านี้จิตที่ไปจับช่วยอะไรไว้เราเรียกว่าจิตวุ่นจิตที่ไม่ได้จับช่วยอะไรเอาไว้โดยความยึดถือโดยปาทานนี่เราเรียกว่าจิตว่างเหมือนกับมือของเราถ้าไปจับกุมอะไรอยู่เราเรียกว่ามือไม่ว่างถ้ามือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จับกุมอะไรไว้ก็เรียกว่ามือว่างนี่เปรียบได้อย่างนี้จิตนี้ก็เหมือนกันถ้าไปมองเห็นอะไรด้วยความเข้าใจผิดว่าน่ารักน่ายึดถือน่าพอใจตรงนี้มันก็ไปจับฉวยเอาด้วยกิเลสด้วยอุปาทานเมื่อนั้นในจิตก็มีราคะบ้างมีโทสะบ้างมีโมหะบ้างแล้วแต่กรณีอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ว่างนี่ถ้ามันว่างจากการจับฉวยไม่มีราคะโทสะโมหะก็กลายเป็นจิตที่ว่างมันมีคำอธิบายในสัทธรรมปโชติกาภาคหนึ่งว่าราคะโทสะโมเหหิสุญญตตาสุญญโตชื่อว่าสุญญตาคือว่างเพราะว่าว่างจากราคะโทสะโมหะทั้งหลายจิตในขณะนั้นว่างจากราคะโทสะโมหะเพราะจิตในขณะนั้นประกอบด้วยปัญญาเห็นว่าโลกว่างด้วยเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนว่าจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างอยู่เสมอเมื่ออย่างสอนพระโมคคัลลาชในโตรสปัญหาซึ่งทุกคนก็แทบจะได้ยินอยู่แล้วสุญญโตโลกังเวขัตสุโมคคราชะสทาสโตดูก่อนโมคคราชเธอจงเป็นผู้มีสติเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอไปพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เมื่อเห็นโลกโดยความเป็นของว่างจิตก็ไม่มีที่ยึดถืออะไรก็โดยอุปาทานนั่นจึงเป็นจิตว่างจิตว่างนี่สบายที่สุดฉลาดเฉลียวที่สุดคล่องแคล่วต่อการทำการงานที่สุดเพราะมันประกอบไปด้วยปัญญาไม่ประกอบไปด้วยกิเลสเนี่ยความว่างอย่างนี้ของจิตอย่างนี้เราเรียกว่าสุญญตาทั้งสุญญตาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วคนโง่เขาก็มาเข้าใจเสียว่าสุญญตานี่คือความศูนย์เปล่าไม่มีอะไรอาตมาจึงต้องขอเรียกว่านี่คือความโง่ของพวกพุทธบริษัทบางพวกและเป็นส่วนมากในสมัยนี้จึงฟังคำว่าโลกว่างไม่ถูกและฟังคำว่าจิตว่างก็ไม่ถูกเหมือนกันนั่นเราได้ใจความครั้งแรกว่าโลกนี่ว่างเพราะว่างจากตัวตนได้ใจความถัดมาว่าจิตว่างเพราะว่างจากราคะโทสะโมหะโดยเหตุที่จิตนี้ได้มองเห็นว่าโลกนี่ว่างไม่มีอะไรที่ควรยึดถือว่าตัวตนของตนเนี่ยคือความหมายของคำว่าสุญญตา
อันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองเป็นเรื่องลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งเป็นเรื่องที่จะช่วยคนให้มีจิตใจอยู่เหนือการครอบงำของโลกและไม่มีความทุกข์เลยเราจะเรียกเรื่องนี้ว่าอนัตตาก็ได้มันมีความหมายอย่างเดียวกันอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนก็คือว่างจากสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนหรือควรยึดถือเป็นตัวเป็นตนมันมีเยอะแยะไปหมดเป็นสังขารธรรมคือสิ่งปรุงแต่งไหลเวียนเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปนี่มีเต็มไปทั้งทั่วไปหมดแต่เป็นอนัตตาเพราะไม่มีส่วนใดที่ควรถือว่าเป็นตัวตนนั่นเรื่องไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่างจึงไม่ยึดมั่นเพราะไม่มีตัวตนจึงไม่ยึดมั่นนั่นความสำคัญมันจึงอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถ้ายึดมั่นก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นก็ไม่มีความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ตรัสเรื่องอื่นท่านตรัสว่าปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสจะนิโรธังดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีตถาคตบัญญัติเฉพาะเรื่องความทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นนี่พระเจ้าไม่ได้ตรัสเรื่องอื่นไม่ได้พูดเรื่องอื่นไม่ได้สอนเรื่องอื่นนอกจากเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์นั้นที่เราไปมัวสนใจเรื่องอื่นที่เป็นฝอยปลีกย่อยออกไปยกตัวอย่างเช่นไปมัวสนใจอย่างเป็นบ้าเป็นหลังว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอะไรไปเกิดพาไปเกิดได้อย่างไรแต่ไม่สนใจในข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้เกิดอยู่เป็นทุกข์อยู่จะดับทุกข์ได้อย่างไรนี่ไม่สนใจก็แปลไม่สนใจเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์โดยตรงแต่ไปสนใจเรื่องอื่นที่มันไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปซึ่งไม่ใช่เป็นเงื่อนต้นของความดับทุกข์ท่านพระพุทธเจ้าท่านไม่เรียกว่าอาทิพรหมจรรย์เรื่องที่นั้นไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์เพราะมันชวนให้พูดชวนให้ถกชวนให้เถียงกันไปไกลไปเรื่อยไกลไปเรื่อยไม่มาสู่ปัญหาสำคัญคือว่าทุกข์เป็นอย่างไรดับทุกข์เป็นอย่างไรเนี่ยเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เราอยู่ในโลกกำลังอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์และต้องรีบดับทุกข์โดยด่วนเหมือนไฟไหม้บ้านต้องรีบดับไฟอย่าไปมัวถามว่าใครจุดจุดเพราะเหตุอะไรเอาอะไรจุดมันโกรธเรื่องอะไรมันจึงมาจุดมันมีนโยบายอย่างไรมันจึงได้จุดนี่อย่าไปมัวถามให้เสียเวลาต้องรีบดับไฟทันทีให้ไฟมันดับดีกว่าแล้วมันก็หมดเรื่องกันท่านพุทธเจ้าท่านจึงกำชับในสนใจเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เพราะว่าเมื่อศึกษาเรื่องความดับทุกข์ถึงที่สุดถ้าท่านสนใจแต่เรื่องความดับทุกข์ถึงที่สุดท่านจะพบเรื่องอนัตตาคือไม่มีตัวตนหรือเรื่องว่างคือไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขานั่นมันเป็นมายามันมีแต่สังขารไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนี่พอรู้เรื่องไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนมันก็ไม่มีใครตายใครเกิดแม้ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้มีใครเกิดอยู่ก็จะไปถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอย่างไรมันเป็นปัญหาที่บ้าที่สุดที่บอที่สุดที่เสียเวลาที่สุดเพราะว่าที่แท้มันไม่มีคนมันไม่มีเกิดไม่มีตายสิ่งที่เรียกว่าคนนั้นเป็นเพียงความเข้าใจผิดความโง่ความหลงไปยึดมั่นสังขารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่กำลังไหลเวียนเปลี่ยนแปลงว่าคนแล้วก็ไปหลงสำคัญผิดว่ากิริยาอย่างนั้นเรียกว่าเกิดกิริยาอย่างนั้นเรียกว่าแก่กิริยานั้นเรียกว่าตายนั่นคำว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่มีขึ้นมาได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องคนที่จริงแล้วก็มีก็เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้น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 เป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของสังขารที่เรามาเข้าใจด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย
พอไปเรียกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายโดยความยึดมั่นอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ก็เพราะว่าในความเกิดความแก่ความตายนั้นมันมีความยึดมั่นโดยปาทานอยู่ถ้าไม่ยึดมั่นมันเป็นเพียงการไหลเวียนแห่งสังขารไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าท่านประสงค์จะให้รู้ความจริงข้อนี้ว่าคนไม่มีว่าสัตว์ไม่มีมีแต่สังขารที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยพอเราปฏิบัติถึงความดับทุกข์สิ้นเชิงเห็นคนไม่มีอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้ก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องถามว่าเกิดหรือไม่เกิดมันก็หมดไปมันไม่มีมันไม่เกิดมาเป็นปัญหาขึ้นได้แล้วเราเองก็หมดปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีความทุกข์แล้วนี่คือประโยชน์ของการศึกษาเรื่องว่างเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านคงจะถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรช่วงเวลาเล็กน้อยก็จะตอบว่าการปฏิบัตินั่นให้แบ่งออกเป็น3ระยะระยะแรกคือตามปกติอยู่กันอย่างนี้ตามปกติไม่ได้กระทบอารมณ์นี่เรียกว่าระยะแรกก็ให้มีปัญญาให้มีปัญญาอยู่เป็นประจำศึกษาที่นิพพิจารณาว่าโลกว่างนั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกว่างมันว่างอย่างไรแล้วจิตไปยึดมั่นถือมั่นเข้าเป็นจิตวุ่นอย่างไรจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นว่าโลกว่างเป็นจิตว่างนี้มันเป็นอย่างไรเนี่ยศึกษาข้อนี้อยู่เป็นประจำศึกษาหารือกันอยู่เป็นประจำถกเถียงคุยเคลียร์กันอยู่เป็นประจำจนมองเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกนี้ว่างเราจะศึกษาในแง่ของปริยัติในแง่ของทฤษฎีหรืออะไรก็ได้แต่เข้าใจเรื่องคำว่าโลกนี้ว่างนี่เรียกว่าทำปัญญาอยู่เป็นประจำอย่าลืมว่าปัญญาต้องมาก่อนเรื่องอื่นในการปฏิบัติทั้งหลายแหล่ทั้งหมดทั้งสิ้นต้องเอาปัญญาออกมาก่อนเท่าเรื่องศีลเรื่องอะไรออกมาก่อนแล้วมันจะเขวออกนอกทางเป็นศีลที่เขวออกนอกทางได้แม้แต่การทำทานก็เหมือนกันให้ทานเนี่ยต้องเอาปัญญามาก่อนจึงจะให้ทานถูกต้องไม่เป็นทานที่เขวทานที่เขวนั้นนำไปสู่ความทุกข์ก็ได้ศีลที่เขวนำไปสู่ความทุกข์ก็ได้มันต้องเอาปัญญามาก่อนให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือโลกนี้เป็นของว่างเนี่ยกันเสียก่อนและความมุ่งมั่นปรารถนามันก็ถูกต้องเพื่อจะเอาชนะไอ้โลกที่ว่างเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์นี่ก็ปฏิบัติในเรื่องทานเรื่องศีลเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็จะให้ทานเพื่อแลกเอาวิมานเอาสวรรค์รักษาศีลเพื่อไปเกิดในสวรรค์เกิดสวยเกิดรวยอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไม่วิเศษที่ตรงไหนแต่ถ้ารู้เรื่องโลกว่างไม่มีอะไรยึดถือแต่จิตมันจะยึดถืออยู่เรื่อยก็ให้ทานรักษาศีลเพื่อกำจัดความยึดถือกำจัดความตนนีความยึดเอาเป็นของตนนี่เรื่อยๆไปเพราะเหตุเช่นนี้จึงมีหลักว่าปัญญาต้องมาก่อนท่านจะเห็นได้ด้วยตนเองว่าในพระพุทธภาษิตที่สำคัญที่เป็นหลักปฏิบัติเช่นมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่มาก่อนนี่เป็นปัญญามาเป็นเข็มทิศมาเป็นกลุยทางที่ดีแล้วจึงมาถึงศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวต้องมาถึงสมาธิสมาวายาโมสมาสติสมาสมาธิศีลกับสมาธิตามหลังมาปัญญานำหน้าเพื่อให้ศีลและสมาธิถูกทางศีลสมาธิถูกทางมันก็ส่งเสริมปัญญาให้สูงให้ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อปัญญาสูงยิ่งขึ้นไปอีกมันก็ทำให้ศีลสมาธิสูงยิ่งขึ้นไปอีกมันวนเวียนส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างนี้วันหนึ่งมันก็บรรลุธรรมะในระดับสูงสุดนี่เรียกว่าถ้าพูดเป็นหลักปฏิบัติแล้วต้องพูดว่าปัญญาแล้วศีลแล้วสมาธิข้อแท้จริงหรือนิพพินัยเป็นอย่างนั้นแต่โดยนิพพินัยนั้นเรามักจะพูดกันว่าศีลสมาธิปัญญาเรียงตามลำดับคุณค่าที่มากและน้อยสูงและต่ำแล้วก็เคยชินกันแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาเรื่อยๆไปพอถึงคราวปฏิบัติก็ตั้งหน้าตั้งตาแต่เรื่องศีลอย่างงมงายหลับหูหลับตาเพราะไม่มีปัญญาอย่างนี้รักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีล
มีแต่ท่าทางมีแต่พิธีมีแต่ระเบียบเราให้มีปัญญานำหน้าศีลจะมีประโยชน์ตั้งแต่ขณะที่แรกรักษาคือจะขูดเกลาความยึดมั่นถือมั่นนั่นจึงมีหลักในทางปฏิบัติทั่วไปว่าเอาปัญญามาก่อนปัญญาหิเศรษฐากุศลาวทันติพระพุทธเจ้าว่าปัญญาเป็นของประเสริฐที่สุดในนอกนั้นเป็นบริวารของปัญญานั่นเรื่องเกี่ยวกับความว่างนี่ในชั้นแรกจะต้องศึกษาคุยเกี่ยวกันอยู่เรื่อยโดยปัญญาว่ามันว่างอย่างไรแล้วพอวุ่นเข้ามาแล้วเป็นทุกข์อย่างไรพอว่างแล้วก็ไม่มีความทุกข์อย่างไรกระทั่งว่าหัวใจของพุทธศาสนาคือเรื่องความว่างเหมือนที่ได้กล่าวตอนต้นนี่เรื่องการปฏิบัติในระดับแรกทำปัญญาอยู่เป็นประจำทีนี้อันดับที่สองการปฏิบัติก็คือทำสติสัมปชัญญะหรือสมาธินั่นเองเราจะต้องทำสติหมายความว่าเมื่อมีอารมณ์มากระทบการปฏิบัติขั้นสองนี่เมื่อมีอารมณ์มากระทบการปฏิบัติขั้นหนึ่งคือในเมื่อเตรียมตัวอยู่ในเวลาปกติยังไม่มีอารมณ์มากระทบการปฏิบัติข้อสองคือเมื่อมีอารมณ์มากระทบจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสตินี่ก็ไม่ใช่อะไรอื่นคือปัญญานั่นเองที่วิ่งมาช่วยทันท่วงทีสติก็ระลึกถึงไอ้ความรู้ความจริงสิ่งถูกต้องว่าอะไรเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าสติเพราะสติกับปัญญานะมันแยกกันไม่ได้ระลึกได้ก็คือระลึกปัญญามากเรียกว่าโลกนี้ว่างอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเข้านี่ก็เรียกว่าไอ้ตัวความรู้นั้นเป็นปัญญาตัวการระลึกความรู้มาได้นี่เรียกว่าสติมันปัญญาเปรียบเหมือนอาวุธเก็บไว้ในบ้านในเรือนสตินี่เหมือนกับเอามาใช้ขณะที่เอามาใช้นั้นเป็นสติขณะที่เก็บไว้เฉยๆเป็นปัญญานั้นปัญญาเฉยๆไม่เอามาใช้ด้วยสติมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเก็บอยู่บนเรือนเฉยๆไม่ได้เอามาใช้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ข้าศึกก็คืออารมณ์ที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางใจ6อย่างนี้ที่เรียกว่าข้าศึกก็เพราะว่ามันจะมาทำอันตรายให้เกิดความทุกข์นั่นเราต้องทำให้ดีอย่าให้มันเป็นอันตรายขึ้นมากำจัดนั่นเสียหรือให้กลายให้เป็นประโยชน์เป็นมิตรเป็นเพื่อนไปเสียเลยนี่ขอบอกกล่าวว่าอารมณ์ที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตามปกตินั่นมันเป็นข้าศึกเพราะว่าคนตามปกตินั่นโง่นั่นหลงไม่รู้แม้แต่เรื่องสุญญตาและคนตามปกตินั่นมีอวิชชามีโมหะมีความหลงให้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้ามาก็เข้ามาเป็นศัตรูทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นทุกข์แต่ถ้าตามปกติคนเรามีสติปัญญาแล้วรูปเสียงกลิ่นรสนั้นจะเข้ามาในฐานะเป็นเครื่องรับใช้อำนวยความสะดวกสบายก็มีเข้ามาในฐานะเป็นการศึกษาให้เราได้ศึกษามันเข้าใจมันยิ่งขึ้นไปก็มีเนี่ยมันกลับมาทำประโยชน์ให้แก่เราไม่ใช่มาทำให้เราเดือดร้อนเสียหายอะไรแต่เพราะความโง่ความเคล้าความหลงความไม่รู้ของเราในเรื่องหลักธรรมะจึงต้อนรับอารมณ์เหล่านั้นมาในฐานะเป็นเครื่องทำลายตัวเองหรือว่าทำตัวเองให้เป็นทุกข์ที่เราจะมีทางป้องกันได้ด้วยปัญญาและสติไม่รับเอามันมาในฐานะที่เป็นเครื่องให้เกิดทุกข์แต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรและจนมันไม่อาจจะเป็นทุกข์แก่เราได้ในการที่จะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอะไรนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้สังเกตอย่างน้อย3อย่างว่าสิ่งนี้มันมีความยั่วยวนอย่างไรเขาเรียกว่าอัสสาทะมันมีอัสสาทะอย่างไรแล้วก็สิ่งนี้มีโทษหรือมีพิษร้ายอย่างไรโทษหรือพิษร้ายนี่เรียกว่าอาทีนวะ
แล้วสิ่งนี้เราจะมีอุบายวิธีที่จะเอาชนะมันได้อย่างไรอุบายวิธีนี่เรียกว่านิสรณะท่านขอให้จดจำไว้ว่าการที่เราจะศึกษาสิ่งใดที่เป็นเรื่องสำคัญเราต้องตั้งปัญหาขึ้น3ประการนี้เป็นอย่างน้อยว่าอัตสาทะของมันเป็นอย่างไรอาทีนวะของมันเป็นอย่างไรแล้วนิสรณะของมันเป็นอย่างไรยกตัวอย่างว่าเงินที่เราชอบกันมากนี่ทำงานเพื่อเงินเพราะเราชอบเงินไอ้เงินนี่มีอัตสาทะคือเสน่ห์หรือมายาที่ดึงดูดใจคนอย่างไรแล้วเงินนี่มีอาทีนวะคือโทษอันร้ายกาจเลวทรามอย่างไรเมื่อเงินนี่มันมีนิสรณะคือทางที่เราจะอยู่เนื้อเงินเอาชนะเงินให้จนได้นี่มันเป็นอย่างไรถ้ารู้ครบทั้ง3อย่างนี้แล้วเป็นอันว่าปลอดภัยเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จริงในเรื่องอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ก็เหมือนกันต้องรู้ว่าอัตสาทะคือเสน่ห์ของมันเป็นอย่างไรอาทีนวะคือพิษร้ายที่มันซ่อนไว้เบื้องหลังนั้นเป็นอย่างไรแล้วนิสรณะคืออุบายที่จะออกมาเสียได้จากอารมณ์เหล่านี้คืออย่าให้มันทำอะไรเราได้เป็นอย่างไรเหมือนปลาตัวหนึ่งมองเห็นเหยื่อที่เกี่ยวเบ็ดอยู่ก็รู้ว่าเหยื่อนี่อร่อยมีอัตสาทะอร่อยแต่ว่าเหยื่อนี่มันมีอาทีนวะคือเบ็ดอยู่ข้างในเป็นนิสรณะก็คืออย่าไปกินมันข้าวนี่ปลาตัวนั้นก็ไม่กินเบ็ดไม่กินเหยื่อมันก็ไม่ติดเบ็ดมนุษย์เราเปรียบเหมือนกับปลาเวียนว่ายอยู่ในน้ำคือวัฏสงสารโดยมากโง่กินเหยื่อเลยติดเบ็ดเข้าไปด้วยมันควรจะเป็นปลาที่ฉลาดรู้ว่าอัตสาทะเป็นอย่างไรอาทีนวะเป็นอย่างไรนิสรณะเป็นอย่างไรแล้วก็อยู่ในโลกนี้โดยไม่ต้องจมโลกไม่ต้องกินเหยื่อในโลกแต่ขึ้นเนื้อโลกนั่นแหละเขาเรียกว่าโลกุตระถ้าจมน้ำกินเหยื่อติดเบ็ดตายอยู่ในนั้นเกิดอยู่ในนั้นเรื่อยไปก็เรียกว่าเป็นโลกิยะคือจมโลกหรืออยู่ใต้โลกเป็นปลาโง่ที่ว่าถ้านานข้าวมันก็ควรจะฉลาดรู้ว่าเหยื่อเป็นอย่างไรเบ็ดเป็นอย่างไรทำเราอย่างไรจึงจะกินแต่เหยื่อแล้วไม่ติดเบ็ดเนี่ยคือข้อที่ว่าเราจะบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อย่างไรแล้วจะไม่เกิดทุกข์อย่างนี้เรียกว่ารู้จักกินแต่เหยื่อเป็นอาหารแล้วไม่ติดเบ็ดท่านคำว่าเหยื่อกับคำว่าอาหารนั้นต่างกันเหยื่อคือล่อติดเบ็ดแล้วเป็นทุกข์อาหารเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องกินเพื่อบำรุงรักษาชีวิตไว้สืบอายุไว้ถ้าเราไปทำรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นให้เป็นอาหารอย่าทำให้เป็นเหยื่อนี้เรียกว่ามีอุบายคือเอานิสรณะเหล่านั้นไม่ติดเบ็ดแต่ได้กินเหยื่อเป็นอาหารเปลี่ยนสภาพเหยื่อเป็นอาหารการทำอย่างนี้ทำได้เพราะมีสติเพราะมีสัมปชัญญะเมื่อเผชิญเข้ากับเหยื่อคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหยื่อในโลกหรือบางทีก็เรียกว่ามารทัยยะคือบ่วงมารซึ่งมีลักษณะเป็นพวงดอกไม้บ่วงมารต้องมีลักษณะสวยสดงดงามหอมหวนไพเราะเป็นพวงดอกไม้แต่แล้วมันเป็นบ่วงที่จะผูกคอมนุษย์ลากไปสู่ความทุกข์เนี่ยเราไม่กินเหยื่อเราไม่ติดบ่วงมันเพราะมีสติพออารมณ์ทางตาทางหูมากระทบค่อยสักว่ากระทบอย่าไปตะครุบเอาด้วยตัณหาและอุปาทานและมีตัวตนของตนเกิดรักเกิดโกรธเกิดเกลียดเกิดกลัวเกิดหลงไหลต่างๆมีความทุกข์แต่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรควรจัดการกับมันไหมถ้าไม่ควรก็ไม่ต้องจัดอะไรเลยถ้าจะต้องจัดกับมันอย่างไรเช่นเปลี่ยนเหยื่อให้เป็นอาหารก็ทำไปเปลี่ยนเหยื่อให้เป็นอาหาร
นี่รวมความว่าถ้าไม่ต้องจัดต้องทำก็อย่าไปทำมันเลยอยู่สบายสบายนิ่งๆแต่ถ้าต้องจัดต้องทำเพราะมีหน้าที่เพราะสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันก็จัดก็ทำไปด้วยสติสัมปชัญญะไอ้สิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นการศึกษาไปบ้างเป็นอาหารไปบ้างเป็นอะไรไปบ้างในทางที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยขั้นที่สองนี่เรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะอย่างนี้แต่แล้วก็ต้องรวมธรรมะที่เนื่องกันเช่นสัญญมะความสำรวมเราจะมีความสำรวมจึงจะมีสตินั่นจึงต้องมีศีลจึงจะมีสติด้วยความสำรวมนั่นเองเป็นทั้งสติเป็นทั้งศีลข้อนี้อยากจะแนะว่าศีลสมาธิปัญญานั้นไม่แยกกันในทางปฏิบัติที่สำเร็จประโยชน์จริงนั้นไม่อาจจะแยกกันให้ถือว่าแยกกันได้คนนั้นเป็นคนโง่ที่สุดในพระพุทธศาสนาเราไม่อาจจะแยกศีลออกไปจากสมาธิหรือปัญญาไม่อาจแยกปัญญาไปจากศีลหรือสมาธิเพราะมันเป็นไปไม่ได้ศีลมันต้องมีแต่ปัญญาควบคุมและความมุ่งมั่นที่จะให้มีศีลนั่นมันก็เป็นสมาธิขอให้เข้าใจว่าอย่างนั้นเราจะรักษาศีลโดยไม่มีความมุ่งมั่นนั่นเป็นไปไม่ได้เพราะความมุ่งมั่นนั้นมันเป็นสมาธิแล้วความรู้เรื่องศีลอะไรเป็นอย่างนั้นมันเป็นปัญญารักษาศีลอย่างนี้จึงเป็นศีลในพุทธศาสนาถ้าผิดจากนี้เป็นเพียงพิธีรีตองไม่เป็นพุทธศาสนาทั้งเมื่อเราทำสติที่จะเห็นโลกเป็นของว่างอย่างเดียวเท่านั้นมันมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญารู้ว่าโลกเป็นของว่างนี่เป็นปัญญาพออารมณ์มากระทบมีสตินี่เป็นสมาธิถ้าสำรวมระวังไว้อย่างนี้เสมอนี่เป็นศีลความสำรวมระวังนั่นน่ะคือศีลหรือว่าเมื่อกำหนดลมหายใจการตั้งความกำหนดบังคับตัวเองให้กำหนดลมหายใจนี่เป็นศีลความที่กำหนดหยุดได้นั่นเป็นสมาธิการรู้ลักษณะของลมหายใจว่าเป็นอย่างไรเช่นความไม่เที่ยงเป็นต้นนี่เป็นปัญญาท่านจึงมีทั้งศีลสมาธิปัญญาเต็มเปี่ยมอยู่ในการกำหนดลมหายใจกิริยาอย่างนี้เรียกว่าสมังคีคือถึงพร้อมโดยองค์สม่ำเสมอครบถ้วนเช่นมรรคมียังแปดต้องครบทั้งแปดองค์เป็นอันเดียวกันสม่ำเสมอครบถ้วนเรียกว่าสมังคีไอ้ศีลสมาธิปัญญานี่ก็ต้องสมังคีจึงจะเป็นศีลสมาธิปัญญาในพระพุทธศาสนาคืนแยกกันก็จะไม่มีเหลือสักอย่างเดียวจึงขออภัยที่กล่าวว่าใครถือว่าแยกกันได้และปฏิบัติแยกกันคนนั้นเป็นคนโง่ที่สุดในพุทธศาสนาเพราะเป็นผู้ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่นขอให้สนใจที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ในการทำสติสัมปชัญญะนี่มีทั้งปัญญามีทั้งศีลทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็เราจะต้องใช้อุบายกิเลสที่มันตลบตะแลงเราต้องใช้อุบายให้มันสมกันกับที่กิเลสนี่มันเป็นมายาเป็นตลบตะแลงอย่างเสือนี่เราเข้าไปสู้มันซึ่งหน้ามันกัดเราตายแต่ถ้าเราใช้อุบายการดักการลอบทำอย่างใดอย่างหนึ่งเสือก็ตายได้เราก็ไม่ต้องตายกิเลสที่มันยิ่งกว่าเสือมันใหญ่โตกว่าเสือมันดูร้ายกว่าเสือเข้าไปซึ่งหน้าแล้วก็เราจะแย่เราจะต้องใช้อุบายวิธีคือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ฟังดูคล้ายกับไม่ได้ทำอะไรสเจเมภิกขเวภิกขุสัมมาวิหารยุงดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบซ้ายอสัญญุอสุญโญโลโกอรหันเตหิอัสสะโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์ด้วยเหตุว่าภิกษุทั้งหลายอยู่โดยชอบแต่คำว่าอยู่โดยชอบนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นมันเป็นอุบายที่ลึกซึ้งแต่พูดว่าอยู่โดยชอบนี่ฟังดูคล้ายๆกับว่าเล่นๆอยู่เล่นๆไปอยู่โดยชอบเล่นๆไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าอุบาย
อุบายเป็นอยู่โดยชอบนี่หมายความว่าเป็นอยู่ด้วยสติปัญญาที่เห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอมีสติที่ทำจิตให้ว่างอยู่เสมอมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างแล้วก็ไม่อยากจะเอาอะไรเป็นอะไรด้วยตัณหาอุปาทานไม่มีอุปาทานอยู่ได้จิตว่างอย่างนี้เรียกว่าอยู่ชอบพึงอยู่โดยชอบเป็นอยู่โดยชอบที่เป็นอุบายเพราะว่าเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้กิเลสไม่ได้กินอาหารไม่มีทางที่กิเลสจะได้กินอาหารจากรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์เกิดขึ้นในฐานะที่จะเป็นเหยื่อของกิเลสเรากำจัดด้วยจิตที่ว่างเนี่ยมันไม่อาจจะเป็นเหยื่อของกิเลสได้แต่มันกลายไปเป็นเหยื่อของปัญญาทำให้รู้แจ้งยิ่งขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรก็เชื่อมีกิเลสไม่ได้กินอาหารไม่เท่าไรมันก็สูบผอมคือลดกำลังลงและไม่เท่าไรมันก็สิ้นไปเหมือนกับเสือตัวหนึ่งถ้าเราชวนกันล้อมไว้ได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ให้อาหารเข้าไปหาเสือได้และเสือก็ออกมาหาอาหารไม่ได้ไม่เท่าไรอาหารที่มีอยู่ในที่ล้อมอยู่กับเสือมันก็หมดไปอาหารข้างนอกเข้าไปไม่ได้เสือมันก็ไม่มีทางที่จะได้กินอาหารมันก็จะผอมลงผอมลงแล้ววันหนึ่งมันจะต้องตายที่นี่ภิกษุนี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นอยู่โดยชอบลักษณะอย่างที่กิเลสไม่ได้กินอาหารก็มีจิตว่างอยู่เป็นประจำแล้วกิเลสก็จะต้องเกิดแห้งลงเกิดแห้งลงและสิ้นไปเนี่ยเป็นอยู่ชอบอย่างนี้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เนี่ยเขาอ้างคำว่าอสุญโญแปลว่าไม่ว่างอสุญโญโลเกอรหันเตหิอัสสะสุญญะแปลว่าว่างอสุญญะแปลว่าไม่ว่างโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เรียกว่าอุบายวิธีที่นี่อีกอันหนึ่งอีกแง่หนึ่งก็คือการนี่การปฏิบัตินี่ต้องทำจนชินเป็นนิสัยช่วยจำว่าต้องทำจนชินเป็นนิสัยไม่ใช่วันพระมาที่นี่ทีหนึ่งแล้วก็นึกกันนิดๆหน่อยๆกลับไปบ้านก็เลิกกันไปแล้ววันพระก็มาอีกอย่างนี้ทำจนตายก็ไม่ชินเป็นนิสัยมันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่เป็นประจำทั้งที่วัดทั้งที่บ้านทั้งที่ไหนก็ตามใจจนเคยชินเป็นนิสัยจนสามารถจะมีสติได้โดยไร้สำนึกโดยภายใต้สำนึกข้อนี้จะยกตัวอย่างเหมือนว่าพอเราตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้นี่ทำไปได้โดยจิตใต้สำนึกไม่ต้องตั้งเจตนาไอ้ทีแรกๆแหละเมื่อไม่เคยต้องตั้งเจตนาตื่นขึ้นเตือนตัวเองให้ไปล้างหน้าให้ไปแปรงฟันแต่พอทำไปจนเป็นนิสัยแล้วไม่มีเจตนาทำไปได้ล้างหน้าแปรงฟันด้วยความเคยชินนั่นมันสำเร็จประโยชน์เต็มที่อย่างนั้นมันไม่ทุกข์มันไม่ลำบากมันไม่ต้องยุ่งยากนี่เรื่องสติก็เหมือนกันต้องทำให้เป็นอย่างนั้นที่ใกล้ชิดเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับการขับรถที่นั่งอยู่ที่นี่ใครขับรถยนต์เป็นจนชำนาญลองคิดดูพอเมื่อแรกขับรถมันต้องมีความระมัดระวังมากแทบจะไม่มีระยะว่างเป็นงานที่ยากลำบากอย่างยิ่งแม้แต่ขี่รถจักรยานอย่าว่าแต่จะขับรถยนต์ไหนจะไปชนเขาไหนอะไรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีสติมากแต่ขับไปเป็นหลายๆปีเข้าถึง20-30ปีเข้าเกิดความเคยชินอะไรผ่านแวบๆมานี่ก็เหยียบเร็กได้เองอะไรได้เองโดยความเคยชินไม่ต้องมีเจตนาแล้วก็สบายแล้วก็ปลอดภัยที่สุดด้วยเนี่ยความเคยชินเกิดขึ้นเพราะกระทำมามากกระทำมานานโดยบทว่าพาวิตาพหุลีกตาเนี่ยทำให้มากทำให้ชำนาญแล้วมันสบายเท่าไหร่และไปเปรียบเทียบดูกับคนที่แรกหัดขับรถยนต์วันนี้เดือนนี้ดูสิมันต่างกันเท่าไหร่นั่นต้องมีความระมัดระวังสำรวมมากเท่าไรนี่ปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันต้องทนทำไปจนมีความเคยชินเป็นนิสัยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทำจนเคยชินเป็นนิสัยท
ทำอย่างหลอกตัวเองอย่างขอไปทีอย่างเพื่ออวดสังคมบ้างอะไรบ้างทำนองนี้หรือเพราะไม่รู้จะทำอะไรหรือเพราะหวาดกลัวว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้อุตส่าห์ทำไปบ้างอย่างนี้ไม่เกิดความถูกต้องไม่เกิดความเคยชินไม่เกิดผลที่สมบูรณ์ได้มันคอยมีความคิดที่จะทำจนเคยชินเป็นนิสัยเหมือนกับที่ว่าเราทำงานต่างๆจนเคยชินเป็นนิสัยไม่ต้องมีเจตนาการปฏิบัติที่ชินถึงขนาดไม่มีเจตนานี่เป็นโลกุตระถ้ายังต้องเจตนาควบคุมอยู่ยังเป็นโลกิยะอยู่เรื่อยไปแล้วนี่คือขั้นที่สองที่ว่าต้องมีสตินี่ต้องมีความสำรวมมีสัญญมะมีอุบายมีการกระทำให้ชินเป็นนิสัยจึงจะเป็นสติจริงๆไม่งั้นจะเป็นเพียงสติล่มลุกลุกคลานหรือมันจะเป็นสติเพียงระเบียบพิธีรีตองท่าทางเท่านั้นเองใช่ไม่ได้ต้องเป็นสติจริงๆนี่เป็นขั้นที่สองที่นี่มาถึงขั้นที่สามเราจะต้องระลึกเราจะต้องรู้ไว้ว่าเมื่อเราได้ทำพลาดไปเพราะครั้งแรกจะต้องพลาดเช่นการขี่รถจักรยานขับรถยนต์นี่ต้องมีการพลาดในแรกในการทำสติไม่ให้ไปยึดมั่นนั่นนี่ว่าเป็นตัวกูของกูนี่ก็เหมือนกันมันพลาดอยู่เรื่อยขั้นที่สามนี่เมื่อมีการพลาดอย่างนี้ต้องมีความละอายต้องมีความกลัวคือต้องมีหิริและมีโอตตัปปะรู้จักละอายกันเสียบ้างรู้จักกลัวกันเสียบ้างเดี๋ยวนี้เป็นคนหน้าด้านไม่รู้จักอายและเป็นคนเย่อหยิ่งทะนงอวดดีไม่รู้จักกลัวคือไม่มีหิริและโอตตัปปะทั้งนี้ก็ถือเสียว่าไอ้เรื่องกิเลสเกิดตัวกูของกูในใจเป็นทุกข์นี้ไม่มีใครเห็นมันไม่ต้องละอายนี่มันคือความเข้าใจผิดถ้าเป็นพุทธบริษัทจริงไม่มีใครเห็นก็ละอายอย่างยิ่งละอายในการที่เผลอจนเกิดกิเลสเป็นตัวกูของกูเป็นจิตวุ่นและเป็นทุกข์นี่ต้องละอายอย่างยิ่งเพราะนี่มันคือความเสียหายอย่างยิ่งความสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ไอ้ที่เรื่องทางวัตถุทางโลกละอายกันเหลือเกินไม่ได้วีผมนิดหน่อยก็ละอายไม่ได้ใส่น้ำมันนิดหน่อยก็ละอายหรือไปทำอะไรหลุดลุยกลางถนนหนทางก็ละอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไหว้ไหนไอ้ที่อย่างนั้นละอายเป็นแต่พอถึงทีของธรรมะที่ควรละอายอย่างยิ่งกลับไม่ละอายว่าได้เกิดความโลภขึ้นก็ไม่ละอายเกิดความโกรธขึ้นก็ไม่ละอายเกิดความโง่ขึ้นก็ไม่ละอายขอให้คิดกันเสียใหม่ว่าพอถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งพอถึงวันสุดท้ายของวันจะนอนจะนี้ต้องคิดบัญชีดูว่าวันนี้ได้พลาดพลั้งขาดสติเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอย่างไรบ้างแล้วก็เอามานอนละอายให้มากเสียใจให้มากคือมีหิริและโอตตัปปะให้มากแล้วก็มีความเข็ดหลาบรู้จักเข็ดหลาบเหมือนกับเผลอตกล่องผลหนึ่งแข้งขาถลอกปอกเปิกนี่ต้องรู้จักเข็ดหลาบทั้งละอายทั้งกลัวทั้งระวังไม่ให้ตกอีกแล้วก็มีความเบื่อระอาที่จะเป็นอย่างนั้นอีกเนี่ยเป็นนิพพิทาในเบื้องต้นที่เกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่านิพพิทาจะตั้งต้นที่ตรงนี้คือละอายและกลัวและเข็ดหลาบแล้วก็ระอาที่จะเป็นอย่างนั้นอีกนิพพิทาอ่อนๆตั้งขึ้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยอันดับที่สามเราต้องมีความกลัวมีความละอายมีความเผ็ดลาบมีความระอาที่จะเป็นอย่างนั้นอีกให้มากที่สุดแล้วมันก็จะไม่เป็นอีกแล้วการทำสตินี่ก็จะเป็นของที่ทำได้ไม่เหลือวิสัยเดี๋ยวนี้มีแต่บ่นกันว่าทำสติปฏิบัติมันยากมันเหลือวิสัยมันทำไม่ได้จนไม่คิดจะทำท้อใจที่จะทำนี่มันไม่จริงความจริงมันอยู่ที่ว่าต้องรู้จักอายรู้จักกลัวรู้จักเข็ดหลาบรู้จักระอาดังนั้นรวมข้อปฏิบัติเป็นสามขั้นคือสามฝ่ายด้วยกันขั้นแรกก็ตามปกติต้องเจริญปัญญาอยู่เสมอให้รู้ว่าโลกว่างจิตอย่าไปยึดเข้าให้เป็นจิตว่างจิตจะได้เป็นจิตว่างอยู่เสม
แล้วขั้นที่สองมีสติเมื่อจอหน้าเข้าภาพสึกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีสติสัมปชัญญะมีสัญญมะมีอุบายวิธีมีการต่อสู้จนเคยชินในขั้นที่สามเมื่อได้พ่ายแพ้ไปแล้วก็ละอายให้มากกลัวให้มากเข็ดหลาบให้มากรู้จักอาที่ถ้าเผอิญว่าวันหนึ่งทำสำเร็จไม่มีการบกพร่องเลยก็อย่าเลิ้งก็อย่าประมาทจะมีปีติปราโมทย์บ้างก็ได้เหมือนกันแต่อย่าถึงกับประมาทเนี่ยถ้าปฏิบัติอยู่อย่างนี้แล้วเป็นอันว่าการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาขั้นสูงสุดของคฤหัสถ์คือทำจิตให้ว่างนี่จะเป็นไปได้จะไม่ไปมีเรื่องมีราวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจนขาดศีลจนไม่มีสมาธิจนเป็นทุกข์เป็นร้อนคอยนึกถึงเรื่องว่าให้ธรรมดาทำไมเราไม่เผลอเราจึงไม่เผลอตกล่องที่นอกชานทุกวันแล้วทำไมเราจึงไม่ขับรถลงภูทุกวันเพราะเราทำโดยอุบายอย่างนี้ที่การที่เราจะขับรถคืออัตภาพของเรานี่ให้แล่นไปตามทางของอริยมรรคไปสู่นิพพานมันก็เหมือนกันอย่างนั้นมันขอให้สนใจโดยหลักอย่างนี้ไว้เป็นประจำรวมความว่าขอให้ความสนใจแก่ธรรมะให้เพียงพอจงให้ความเป็นธรรมแก่พระธรรมให้เพียงพอเดี๋ยวนี้ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่พระธรรมอย่างเพียงพอเพราะในวันหนึ่ง24ชั่วโมงนั้นสนใจปฏิบัติธรรมะไม่กี่นาทีนอกนั้นเอาไปทำอะไรเสียก็ไม่ทราบไปคิดดูเองแล้วกันนี่เรียกว่าไม่ให้ความสนใจที่เพียงพอไม่ให้ความเป็นธรรมที่เพียงพอเพราะไม่รู้สึกว่าไอ้ธรรมะเนี่ยคือตัวชีวิตจิตใจคือเนื้อแท้ตัวแท้ของชีวิตของความดับทุกข์เราต้องให้ความสนใจมากกว่าอย่างอื่นถ้าเราไม่มีเวลาไปนั่งทำภาวนาตามโคนไม้ตามถ้ำตามเขาเราก็ต้องทำวิปัสสนานั้นในการงานนั่นเองการงานที่ทำอยู่นั่นแหละจะเป็นการงานครัวงานบ้านงานเรือนงานค้าขายทำไร่ทำนาทำสวนทำราชการที่ออกฟิตบนโต๊ะที่ทำงานก็ต้องทำวิปัสสนาคือมีสติอย่างที่ว่านี้เมื่อใดมีสติอย่างที่ว่านี้เมื่อนั้นเป็นการทำวิปัสสนาอันหุงข้าวตามน้ำพริกอยู่ในครัวกระเด็นข้าวตาก็ควรจะเป็นวิปัสสนายิ่งกว่าจะไปร้องอู้เหมือนกับสัตว์ถูกน้ำร้อนลวกมันไม่สมควรกันมันควรจะพิจารณาเวทนาควรจะฝึกหัดควบคุมสติควรจะฝึกหัดไม่ให้ดิ้นรนจนเป็นทุกข์เพราะนั้นจึงปฏิบัติธรรมะที่ตรงนั้นมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิที่และปัญญาในขณะที่ตำน้ำพริกแกงข้าวตาอย่างนี้เป็นต้นในห้องน้ำห้องส้วมห้องอะไรก็เหมือนกันหมดจะต้องมีสติสัมปชัญญะเรื่องสิ่งทั้งปวงว่างยึดถือไม่ได้สิ่งที่มายั่วให้โกรธก็ไม่ยึดถือสิ่งที่มายั่วให้รักก็ไม่ยึดถือเนี่ยเรียกว่าฝึกหัดศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่าวิปัสสนาก็ตามใจทุกอิริยาบถดังนั้นการปฏิบัติธรรมะมันจึงมีมากก็มีอยู่ในตัวชีวิตและการงานอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าให้ความเป็นธรรมหรือให้ความยุติธรรมแก่ธรรมะเพียงพอจนในที่สุดจิตนี้ว่างเป็นส่วนมากวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตนี้ว่างเป็นส่วนมากที่วุ่นมีนิดเดียวหรือถึงกับไม่มีถึงกับไม่ปรากฏเราก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือความสะอาดบริสุทธิ์ความสว่างสวัยแจ่มแจ้งและความสงบสุขเยือกเย็นความสะอาดความสว่างความสงบซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่าความบริสุทธิ์หรือปัญญาหรือสันติอันนี้สุทธิปัญญาสันติสะอาดสว่างสงบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วก็ได้ในตัวความว่างหรือจิตว่างนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าความว่างนั้นไม่ใช่การสูญเปล่าไม่มีอะไรแต่ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เพราะเหตุนี้นั้นอย่าไปหลงเข้าใจผิดว่า
สุญญะศูนย์เปล่าไม่มีอะไรและชีวิตนี้ไม่มีแก่นสารนั่นคือคนโง่ที่สุดคนบ้าที่สุดที่พูดว่าชีวิตนี้ไม่มีแก่นสารถ้าเขารู้จักประพฤติธรรมะของพระพุทธเจ้าในเรื่องสุญญตาที่ทรงประทานแก่คฤหัสถ์แล้วแก่นสารของชีวิตจะปรากฏออกมาให้เห็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้และชีวิตนี้จะเป็นแก่นสารสำหรับผู้มีปัญญาเพราะเหตุนี้นี่คือคุณค่าของเรื่องสุญญตาหรือเรื่องความว่างไม่ใช่หมายถึงไม่มีอะไรแต่ว่ามีอะไรทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะได้และควรปรารถนาจึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้เริ่มสนใจและสนใจยิ่งขึ้นไปในเรื่องสุญญตาซึ่งเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาดังได้ยกพระพุทธภาษิตมากล่าวให้ฟังแล้วพอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายเพียงเท่านี้